ปล่อยเบิ่งความพร้อมของทีมชาติลาวเนาะที่ว่าจะลงสนามในตอนแรงของมื้อนี้เนาะซึ่งว่ามื้อนี้เราจะไปเบิ่งความพร้อมกันก่อนเนาะซึ่งล่าสุดการเกมพร้อมยังแม่น 100% กันแล้วเหลือเพียงการแข่งขันก็คือล่าสุดในวันที่5กันยา2023ที่ผ่านมานะอยู่ที่ประเทศทาจิกิสถานก็คือเพิ่นก็มีพิธีแถลงข่าวความพร้อมก่อนการแข่งขันก็มีทั้งทีมชาติลาวทีมชาติออสเตรเลียได้กับเจ้าภาพทาจิกิสถานเขาห่วมเนาะเพิ่นก็จัดอยู่ที่โรงแรมลูมิโฮเทลเนาะซึ่งกันอยู่ในประเทศทาจิกิสถานนะก็คือการแข่งบาสเตซิงแซมอาซีในหุ่นยนต์เกิน23ปีในรอบคัดเลือกประจำปี2024นะซึ่งรอบคัดเลือกเพิ่นก็จะจัดอยู่ในปีนี้ปี2023นี้ซึ่งนี่เป็นกลุ่มไอ้นะก็มีลาวออสเตรเลียทาจิกิสถานส่วนอีกหนึ่งทีมก็คือเกาหลีเหนือเหมือนถอนทีมออกไปนะถอนตัวไปซึ่งในพิธีดังกล่าวทานอาเดน่ากูเรโนหัวหน้าผู้ฝึกของทีมชาติลาวชาวอิตาลีเพิ่นก็มีการรายงานว่าก่อนอื่นหมดขอขอบใจประเทศทาจิกิสถานที่ว่าได้ต้อนรับการเป็นอย่างดีจัดสรรเกี่ยวกับที่พักและก็อาหารให้กับทีมชาติลาวเป็นอย่างดีสำหรับการฝึกซ้อมของทีมชาติลาวในหุ่นยนต์เกิน3ปีแม้ได้มีการเก็บตัวฝึกซ้อมมาตั้งแต่เดือนมิถุนาเป็นทีมที่ว่าสร้างนักกีฬาหน้าใหม่หลายคนและพวกเราก็ยังมีความท้าทายเกี่ยวกับนักกีฬาเพราะว่านักกีฬาบางคนบ่สามารถมาร่วมฝึกซ้อมนำทีมได้ซึ่งนักกีฬาส่วนหลายแม้ได้ผ่านการแข่งขันในการแข่งบาสเตซิงแซมอาเซียนที่ผ่านมานะอยู่ที่ประเทศไทยนะแน่นอนสำหรับการเกมพร้อมๆนัดที่ว่าจะพบกับทางด้านออสเตรเลียเป็นนัดที่ว่าท้าทายหลายเนื่องจากว่าทีมออสเตรเลียเป็นทีมหนึ่งที่ว่าแข็งแกร่งในอาเซียนนอกจากนั้นพวกเราก็ยังได้ศึกษาเกมการเล่นของทางด้านทาจิกิสถานนำอีกด้วยถึงอย่างไรก็ตามถึงว่าสองทีมนี้จะเป็นสองทีมตัวแข็งแกร่งแต่พวกเราจะบ่ยอมเสียง่ายๆและก็จะสู้สุดความสามารถเพื่อทีมชาติลาวซึ่งนั่นก็เป็นบทสัมภาษณ์ของท่านอาริน่าโกเดโน่เนาะที่เพิ่นก็ได้มีการกล่าวไว้รายละเอียดก็ไปเบิ่งเสียงสดๆนำเพิ่นกันเลยเนาะในตอนท้ายก็แล้วกันสำหรับทีมชาติลาวจะลงสนามนันทมิตรในการแข่งขันบาสเตซิงแซมอาซีประจำปี2024รอบคัดเลือกในหุ่นยนต์เกิน23ปีอยู่ที่ประเทศทาจิกิสถานเป็นเจ้าภาพซึ่งมื้อนี้จะลงสนามนันทมิตรก็คือวันที่6กันยา2023เวลา 22:30 นตามเวลาในบ้านเฮาเนาะทีมชาติลาวจะพบกับทางด้านออสเตรเลียแข่งขันอยู่ที่สนามRepublican Center Stadium ในเมืองเดซันเบย์ประเทศทาจิกิสถานซึ่งว่าลิงก์ถ่ายทอดสดเราจะมีการแปะไปในแคปชั่นให้กันไปกดเบิ่งกันเลยเด้อเนาะเวลา 20:30 นของมื้อนี้ก็อย่าลืมไปเชียร์ทีมชาติลาวกันเลยกันเนาะในตอนดึกเนาะสุดท้ายครับไปเบิ่งบทสัมภาษณ์ของท่านอาเดน่ากูเดโน่และกันนักเตะตัวแทนของทีมชาติลาวในหุ่นยุบเกิน23ปีคือทางด้านท่าวสอนสนิทพรหมจันทร์นักกีฬาจากแขวงสัญญาบุรีจากสโมสรมาสเตอร์7 FC ไปเบิ่งบทสัมภาษณ์แล้วปิดท้ายกันเลย I think we deserve more than one point in that tournament what we the first game against Philippines was the first official game after the friendly game for this new team and we drew 2-2 against Philippines and I think in that gameespecially in the first half, we deserve too much more than what we get back. Against Vietnam, the winner of the tournament, we are only our team to give them problem for 75 minutes. Even the best team in Asia, after one half, they lose 3-0 against them. So if I have to answer, I know we'll be very tough against Australia, very, very tough. Tajikistan is an Olympic team, but is a national team B because they have almost 75% of play of national team. It will be difficult for us. But again, one game is 96 minutes. We have to try to do our best. Allow us now is in the process to learning. The players discover many, many things, especially about extra football outside. They don't have experience about that. So we're trying to give them many, many things to we improve and I hope in the next few months something will come ครับอาจารย์สอนสนิทผมอาจารย์มาจากสโมสรมาเตอร์เซเว่น FC ก็รู้สึกดีใจเนาะเพราะมันเป็นครั้งแรกในชีวิตที่เอาไฟฟันไว้นะมีความฝันคือสักครั้งนึงอยากติดทีมชาติอยากครับใส่ชาตินะเพราะว่ามันเป็นสิ่งนึงที่นักเตะหลายคนต้องการก็ไฟฟันไว้บ้านที่ท่าบันเกิดแมนอยู่สยามบุรีเนาะเริ่มมักเตะบาสตั้งแต่มัธยมม.4ม.5
เติมเตบานมาลากาได้มาสกัดยูทีมมาเตอร์เซเว่นเอฟซีลาวลีกซองกับยู18แล้วก็ขึ้นมาเตะลาวลีก1ก็โค้ชเพิ่นก็สอนโค้ชเพิ่นก็ซ้อมระบบเข้าเป็นระบบดีแล้วก็การฝึกซ้อมเข้มข้นในการเข้าระบบก็ความคาดหวังก็อยากไม่ได้ซื้อลงตัวจริงเนาะแล้วก็อยากลงไปเล่นอยากลงไปลิ้นในบานเตะนี่แล้วก็ว่างว่าอยากเข้ารอบก็ฝากถึงน้องๆเนาะที่มีความฝันก็อยากให้ตั้งใจเนาะบ่ให้ล้มเลิกให้ตั้งใจซ้อมตั้งใจฝึกซ้อมให้มันพัฒนาขึ้นเรื่อยๆเพื่อจะได้ติดทีมชาติแล้วก็ฝากถึงแฟนบานให้ครับสมัครเสียทีมสันลาวอยู่สร้างเฮาด้วยเนาะขอบใจสวัสดีครับเจ้าเองมีชื่อว่ากบโลภทิพย์มาจากสโมสรเอซ่าสำหรับความพร้อมของพวกเฮาก็แม่นเตรียมพร้อมรอไอ้เนาะที่จะพบเขาก็ใจเตรียมพร้อมมาดีก็คาดหวังอยากพาทีมมีผลงานที่ดีเนาะแล้วก็อยากพาทีมชนะสุดท้ายฝากถึงแฟนบานซาลาวเนาะให้ส่งกำลังใจแห่งเสียพวกเฮาเนาะพวกเฮาสิสู้เพื่อประเทศสู้เพื่อแฟนบานทุกคนเนาะขอขอบใจ